วันนี้วันอาทิตย์ที่12สิงหาคมสิงหาคมสิงหายนสิงหาคมเนาะ2561สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนที่รักชีวิตรักสุขภาพร่างกายและรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะจับประเด็นนี้ให้อยู่นะครับไม่งั้นมันจะเลอะมันจะไปกันตะเลิดเปิดเปิงเรามีหลักการเราอยู่แล้วล่ะเรามีช่องทางเราอยู่แล้วล่ะว่าจะต่อยังไง เริ่มต้นวาผ่านมานะเป็นในเรื่องของหนึ่งในเรื่องสุขภาพของด้านองค์ความรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา HIV AIDS นั่นนะครับถึงวันนี้ ผมว่านะทางด้านฝ่ายวิชาการด้านภาพเรื่องของโรคไข้ต่างๆเนี่ยคงต้องประชุมกันหนักจะนี่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะมันโจงครึ่มมากนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วครับมันจะเป็นประเด็นสังคมว่าประเด็นสังคมนะการศึกษากับสาธารณสุขนั่นคือสังคมเลยล่ะชัดชัดมากด้วยครับการศึกษากับสาธารณสุข ในเรื่องของสังคมถ้าหาว่าสุขภาพร่างกายมนุษย์เราไม่ดีจะศึกษาเรื่องใดๆจะทำกิจกรรมใดๆผมว่าอ่อนแอนะใช่นะประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหากว่าประชากรของชาติอ่อนแอทางด้านร่างกายเนี่ยผมว่าไปลำบากนะครับไปลำบากมากๆทีเดียวบางทีก็เสียดายผู้ที่มีความรู้ทางโลกเยอะๆจบเรียนจบชั้นสูงพอเวลาถึงจุดที่จะทำงานทำไม่ได้เพราะมันลงลึกสุขภาพงูแววมึงใช่ไหมล่ะมันมาลงกับสุขภาพสมดแปลว่าไม่รู้ว่ามีใครทำประเมินไว้หรือเปล่าทำวิจัยเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่ไอความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะการศึกษาทุกวันนี้เป็นการลงทุนนะลงทุนต้องมีสตุ้งสตังกันไปลงทุนไปเยอะแยะสุดท้ายก็มาใช้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหบอบช้ำนะบอบช้ำนะครับคนที่มีสตุ้งสตังก็ลงทุนให้ลูกให้หลานไปใช่นะกลับมาแล้วก็มาร่างกายไม่ดีเรื่องนี้ต่อไปนี้มันต้องให้ความสำคัญมากแล้วนะครับใดๆก็คือเรื่องของการกินนี่แหละครับ การกินเนี่ยถือโอกาสยกตัวอย่างชนิดหนึ่งนะครับน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ผมเรียกว่าเขาเรียกว่าน้ำมันพืชแต่ผมจะเรียกว่าน้ำมันขวดโอเคน้ำมันขวดน้ำมันพืชพืชที่ใช้กันก็ดูมันว่าน่าจะเป็นปาล์มเลยเป็นตัวหลักน้ำมันปาล์มนะครับกว่าที่จะผ่านกระบวนการมาเป็นน้ำมันแบบอะไรแบบใสแจ๋วเหมือนตาแมวนะเคมีทั้งนั้นนะฮะสกัดสกั้นกันเคมีทั้งนั้นนะครับง่ายๆดีกว่าเชื่อว่านะคนที่เ
ขา ผลิตน้ำมันพืชมาซื้อมาขายตามท้องตลาดเนี่ยผมว่านะผมเดาๆเขาจะไม่กินน้ำมันพืชนะเพราะเขาจะรู้ว่ากระบวนการน่ะมันคืออะไรกันบ้างเนาะเขาก็กลับไปคิดน้ำมันสัตว์ซะนี่น้ำมันมะพร้าวพืชก็คือน้ำมันมะพร้าวได้โอเคเนาะได้ตัวนี้ได้น้ำมันมะพร้าวถ้าเป็นน้ำมันสัตว์ เป็นปลาซิวปลาสร้อยบ้างกบเขียดบ้างใช่ไหมน้ำมันช้างน้ำมันม้าน้ำมันควายน้ำมันวัวน้ำมันไก่น้ำมันกาและที่ใช้กันค่อนข้างจะมากก็คือน้ำมันหมูอุดน้ำมันหมูใช่ไหมน้ำมันหมูเนาะทีนี้เรามาพิจารณาเรื่องของน้ำมันสัตว์กับน้ำมันขวดก็แล้วกันขวดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามทีนะครับใส่เข้าไปน้ำมันสัตว์ทางด้านฝ่ายวิชาการบ้านเมืองเราลองผ่านการโฆษณาผ่านการนู่นนี่หรือขาผ่านการทำไงจะให้ขายสินค้านี้ได้นะก็เอาผู้ที่มีองค์ความรู้นู่นนี่นั่นมาแสดงความเห็นว่าน้ำมันพืชนะมันก็มีโรคชนิดหนึ่งตั้งขึ้นมาคือโรคไขมันอุดตันเขาก็จะมีไขมันก็มีแยกย่อยไปด้วยนะไขมันอะไรเขาก็แบ่งกูรู้ไขมันอุดตันไขมันเส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดจะเส้นเลือดฝอยจะเป็นเส้นเลือดเมนนั่นนะเขาบอกว่าค่าอะไรไตรกลีเซอไรด์นั่นนะคือทางด้านการศึกษาเขาก็มาแล้วว่ามนุษย์ผู้ซึ่งเกิดอะไรเขาเรียกว่าหัวใจดับไปเฉียบพลันหัวใจอะไรหัวใจวายอ่ะฮีทสโตรกที่เขาว่าเนี่ยมีแต่สับแสงขึ้นมาเยอะแยะเลยพอเวลาเป็นพวกหงิกเลยแหละเดินไปเนี่ยขาพับเลยนะครับนั่งเนี่ยหัวทิ่มพื้นเลยนะเวียนหัวบ้างปวดหัวบ้างใช่ไหมเริ่มต้นก็มาจาก อาการพวกนี้ก็จับโรคยัดเข้าไปว่านั่นแหละคือไขมันในเส้นเลือดเยอะมากมายกายก่อนมาถึงวันนี้เรื้อรังเลยมีคำว่าเรื้อรังพอที่จะพูดจาเมื่อไหร่มันคงไม่ผิดนะหนึ่งหัวใจความดันไขมันอะไรกันอีกอันหนึ่งเบาหวานสี่อย่างใช่ไหมฮะก็นำพาไปสู่ภูมิต้านทานตกต่ำเสร็จแล้วก็กลายเป็นไวรัสมาแล้วจ้ะนั่นแหละคือเรื่องของที่มันเกิดขึ้นมามากมายกายกองเอาล่ะนั่นก็คือชื่อโรคนึกถึงปางมาจากบทที่ไปเนี่ยชีตักครูเดือนนึกถึงนู่นมันปิโตเรียมใช่ไหมเราก็ใช้ผู้ที่เราอยู่ชื่อนะ
ือไม่เป็นคำเปิดอยู่นะลองดูให้ดีว่าคนว่ามันทำหรือมันติดอันนี้ขีดเล็กขีดยี่สิบเล็กยี่สิบคนละเล็กทำนักนะครับพอหรือกับบริโภคมากมายเลยก็พอกันนะทีนี้ที่จะมันมาตรวจแล้วพวกผ่านทางนั่งสี่ขั้นตอนมันจะใช่เนาะจะต้องกำจัดกลิ่นกำจัดสีฟอกไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวทำสีขุ่นมัวให้มันสีขาวใสประมาณนั้นเคมีทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งนะฮะกินบาดเย็นๆหน่อยเนาะ20องศา18องศาเนี่ยมันจะแข็งตัวเวลาใส่ภาชนะมันจะแข็งเห็นเนี่ยมันแข็งเสร็จแล้วก็ด้วยเหตุตรงนี้แหละพอเวลากินเข้าไปแล้วมันแข็งก็เลยเป็นเหตุให้อุดตันเส้นเลือดนะจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กอะไรที่เขาว่ากันนะครับคนดูเนาะคำโฆษณาผ่านจอทีวีผ่านจอนู้นนะเฮ้ยคนดูไอ้คนที่มีความรู้ทางบ้านเราเนี่ยมันก็กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะรู้เรื่องพวกนี้ 80% ไม่รู้ก็แล้วกันทีนี้ 80% ก็คือนักบริโภคทีนี้เอาก็เชื่อตามโฆษณากันไปเห็นอยู่แล้วนะถ่ายภาพมาให้ดูเอาน้ำมันไปยัดใส่ตู้เย็นนะมีอุณหภูมิประมาณสัก20องศามันก็แข็งตัวทีนี้ไอ้น้ำมันขวดที่เนี่ยใส่ภาชนะเท่าเหมือนกันนี่นะใส่ไว้ตู้เย็นไอ้น้ำมันสัตว์20องศาเนี่ยมันแข็งตัวแล้วน้ำพืชเนี่ยสบายเลยเห็นไหมยังใส่เจ้าอยู่เลยอย่างเงี้ยหรือให้อุณหภูมิต่ำกว่านี้อีกเอา15องศาซีน้ำมันพืชมันแข็งมาตั้งแต่20แล้วนะไอ้น้ำมันสัตว์มันแข็งมาตั้งแต่20แล้วนะ20องศาแล้วนะน้ำพืชเนี่ย15องศาเนี่ยยังเจ้าอยู่เลยเห็นไหมครับแค่นี้มันก็มองเห็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นกินน้ำมันพืชเส้นเลือดก็จะไม่อุดตันประมาณนั้นแหละครับเพราะมันใสอ่ะมันไม่แข็งตัวโอเคไหมส่วนน้ำมันสัตว์มันแข็งตัวให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละครับสรุปก็คือการโฆษณาต่างๆคิดน้ำมันสัตว์อุดเป็นน้ำมัน
ีนั้นมีผลตลาดบ้านเราเนี่ยจะกระเท่าไรแล้วเห็นไหมเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยมีเยอะมากมากเลยครับหัวจงหัวใจใช่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่คือที่มาของมันเนาะ หลักการหลักการก็ได้เหตุผลก็ได้นะมั้งอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยมันประมาณสัก 37.5 องศาเซลเซียสถ้าเรากินน้ำมันสัตว์เข้าไปเนี่ยเห็นไหมไอ้แค่24-25มันก็ไม่แข็งตัวแล้วใช่ไหม30เนี่ยไม่แข็งแน่นอนนะครับ 37.5 น้ำมันสัตว์ที่ว่านี่มันละลายไว้พร้อมแล้วเนี่ยนะครับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนจากน้ำมันสัตว์ให้สลายกลายเป็นพลังงานแล้วเพราะการแปลงสสารน้ำมันสัตว์เพียงใช้อุณหภูมิในร่างกายเรา37.5 องศาเซลเซียสมันก็เผาผลาญเผาไหม้กลายเป็นพลังงานแล้วให้นำมาขับเคลื่อนร่างกายนะครับสบายสบายโอเคไหมนี่มองเห็นชัดๆเลยนะครับไอ้ที่เขาว่ามันแข็งตัวกินเข้าไปอุดตันคนละเรื่องเลยไอ้นี่เข้าไปปุ๊บย่อยสลายทันทีกลายเป็นพลังงานนำมาขับเคลื่อนนี่คือเรื่องของน้ำมันสัตว์เป็นเช่นนั้นส่วนน้ำมันพืชที่เนี่ยเห็นไหมครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้ใช้อุณหภูมิขนาดไหนที่เนี่ยมันจะเผาผลาญได้หมดในร่างกายเป็น 37.5 ในความร้อนไม่พอที่เนี่ยที่ไปเผาผลาญน้ำมันขวดให้กลายเป็นพลังงานและนำมาขับเคลื่อนร่างกายจะเป็นเคลื่อนไหวในการเคลื่อนที่ก็ต่างทีสุดท้าย 37.5 เผาผลาญไม่หมดน้ำมันขวดตกค้างทีเนี้ยเข้าสู่กระแสเลือดอะพี่เห็นไหมนี่แหละที่มาของเบาหวานเบาเปรี้ยวด้วยนะเห็นยังก็ในเมื่อพลังงานในร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้หมดกินข้าวไป1 ช้อนมันก็เผาผลาญได้หมดแล้วที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับจะมาเผือกมันเนี่ยใช่ไหมครับคาร์โบไฮเดรตก็คืออุณหภูมิร่างกายเราเผาไหม้นะครับมันไปอุดตันเลือดเลือดก็ไปหาเซลล์ก็เข้าไปหาเซลล์ไม่ได้พอเวลาเข้าไปถึงเซลล์ไอภูมิต้านทานก็หายภูมิต้านทานด้อยลงกลุ่มฮอร์โมนก็ไม่ทำงานกันแล้วทำงานก็ไม่เต็มร้อยกลุ่มเอนไซม์ก็ไม่ทำงานทำงานก็ไม่ร้อยเกิดการเผาผลาญไม่ได้เลยก็เลยมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนกันมากมายสารพัดรูปแบบเห็นไหมครับถ้ามองไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนาะเล่าให้ฟังเป็นลำดับกันอยู่อย่างนี้ถามว่าลุงออกกินอะไรพวกนี้เข้าไปได้ไหมลุงออกครับหมดนะเพราะอะไรเพราะลุงออกมีวิธีการของลุงออกคืองับอากาศนั่นเองนะครับกันนะต้องการให้มันเกิดการเผาไหม้เผาผลาญก็คือสร้างความร้อนอุณหภูมิในร่างกายให้มันมากขึ้นที่จะเผาผลาญน้ำมันและน้ำมันและสารที่เข้าไปในเลือดเห็นไหมฮะแล้วจุดนี้ต้องการเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความร้อนขึ้นในตัวเราเองอันหนึ่งที่นี่ครับพอเวลาร่างกายมันปรับตัวมีตัวร้อนเป็นไข้ทางการแพทย์ก็กินยาลดไข้ใช่ไหมร่างกายก็เลยสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานในการที่มันเป็นไข้นะครับนั่นนะฮะโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นก็กินยาลดไข้ซะนี่เลยไม่ต้องสร้างภูมิต้านทานหรือร่างกายก็เลยสร้างความร้อนมาให้กับตัวเองก็ไม่ต้องสร้างกันให้กินเบรกไว้ทีนึงแล้วมันก็เจ้าความแข็งแรงมาจากไหนเนี่ยฮะแต่เป็นหญิงหรือชายก็ตามทีเมื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่แข็งแรงนี่เนี่ยลูกพันธุ์ก็เลยไม่แข็งแรงต่อเห็นไหมลูกหลานอ่อนแอหมดเห็นไหมครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่แข็งแรงเรื่องแค่นี้นะครับลองคิดให้ดีใครที่ใคร
ยึดประเทศประชากรอ่อนแออย่างเดียวจบข่าวเลยใช่ไหมครับเห็นไหมผมมองไปถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องกลับกันใหม่แล้วนักวิชาการไอ้ครับเหมือนยุ่งไม่ผิดตรงฐานท่านนี้ได้คิดแล้วเรื่องของธรรมชาติกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยตัวรับที่จริงมันน่าจะประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะให้พื้นดินปลอดจากเคมีนะครับโอ้ยจะทำจะครับ ทีนี้ต้องใช้เวลาประมาณสัก5ปีนะจะฟื้นฟูขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำที่มันมาท่วมมาลาเนี่ยผมก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ชะล้างแผ่นดินได้สะอาดกันบ้างเหมือนปี54แช่ไปทีใช่ไหมปีนี้มันน่าจะพอๆกับปี54หรือมากกว่าซะด้วยซ้ำไปประมาณนั้นผมก็ว่ามันก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นนะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะพี่เอ๋ยนะมันจะทำให้อะไรก็ต้องธรรมชาติของชาล้างนะความโหดเถอะในพื้นดินของเคมีที่ว่าเนี่ยโอเคนะพอลำดับได้นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับถ้าลำดับได้ก็ใครมีหน้าที่อะไรไปทำไปเองแล้วกันลุงหมอก็เล่าให้ฟังเท่าที่ฟังกันได้ไม่ต้องให้เกิดความเสียหายคิดเอาเองโตแล้วนะครับคิดต่อจากนี้ไปมันจะได้ มีทีนี้ถ้าไม่กินน้ำมันที่ว่านั้นไปกินอะไรได้สิก็อย่าไปกินมันเสียน้ำมันเถอะใช่ไหมฮะมันเกินพอแล้วไม่ใช่เรื่องร่างกายเนี่ยมันสะสมเดิมๆนี่ก็เท่าไหร่แล้วนะครับอย่างนี้คิดนะฮะใช่ไหมหรือเดี๋ยวว่างไงผมว่างั้นนะพี่นะโอเคเอาละทีนี้ก็มาดูในจอมีใครกันลุงอ๊อกงอก็งอครับคิดต่อจากนี้ไปงอก็งอไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้งานนี้พอแบบรู้น้องหายกลางคันนะมั้งท่า ภาพเสียงชัดเจนโอเคครับ YouTube ชัดเจนดีคนดู YouTube ก็ดูไปเฟซก็ดูไปโอเคต้องชื่อเวทบิ๊กไม่มีเสียงไม่เข้าเข้าละฉันกึกแล้วแปลว่าเข้าละนั่นแหละ พอไหวนะต่อไปได้กินไหมเนี่ยน้ำมันขวดเมื่อเวลารู้อย่างนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าไปกินมันน้ำมันใช่ไหมฮะปลาก็เอามาปิ้งย่างไปสิทำให้มันสุกโดยการนึ่งใช่ไหมล่ะทำให้สุกโดยการปิ้งย่างดีไหมทำไมต้องไปให้มันสุกโดยการทอดมันเร็วใช่ไหมล่ะไอ้ทอดน้ำมันมันร้อนก็ทิ้งจุ๊บมันก็ปัดเดียวเดียวก็สุกแล้วใช่ไหมก็คิดกันอย่างนั้นแหละครับใช่ไหมเตาถ่านเอามาใช้หน่อยก็ดีผมว่างั้นนะปิ้งเตาถ่านเนี่ยดีคิดใช้ถ่านไม้มีไหมทุกวันเนี้ย
ก็แพงนะดูเหมือนกันนะฐานไม้อ่ะ ใครทำแล้วก็ทำไปลุงครับทำไงไม่ให้เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งโดยที่ไม่ต้องพะวงเรื่องการกินกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันตอนนี้มันแย่มาหมดแล้วไม่ใช่หรือไปตรวจจะได้อ้าวความดันขึ้นอีกแล้วจ้าเช็คจะได้ก็เติมน้ำมันถดเรื่องของเบาหวานปริมาณน้ำตาลในเลือดรู้สึกว่าเขามีมาตรฐานใหม่มันไม่ใช่เหรอไอ้ผมก็ได้ติดตามเรื่องพวกนี้นะครับมาตรฐานนี่มาจากนู่นนะองค์การอนามัยโลกนะรู้ไว้มาจากนู่นเลยครับถ้าหากว่าน้ำตาลในเลือดไม่รู้เขามีค่าอะไรของเขาเนี่ยร้อยเท่าไหร่เดิมเขาว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดถึง150นั่นนะฮะจะระบุถูกระบุว่าเดิมนะคำว่าเดิมจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ10ปีเดิมจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ10ปีนะถ้าน้ำตาลในเลือดประมาณ150เขาถือว่ายังปกติอยู่นะถือว่าอ๋อจึงจะบอกว่านั่นคือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็มีเชื้อโรคยัดเข้ามาปุ๊บโรคเบาหวานแต่ตอนนั้นนะครับต่อมาวันนี้มาตรฐานนี่มันต่ำมาอีกเช่นใครก็ตามที่มีแต่20 หรือ 25กินนะคุมน้ำตาลอินซูลินฉีดเองนะเข้าเอาไม่อยู่แล้วไหลไปยังตาฝ้ามัวแล้วปวดหมดแล้วกระดูกกระเดี่ยวปวดลงแข้งลงขาหมดเสร็จแล้วก็เป็นไขข้ออักเสบอีกเข้าไป กระดูกเสื่อมอีกเรื่องนี้ครับสารพัดต่อไปอีกไม่จบปวดแข้งปวดขาเป็นเกาเป็นเกอไปหมดเลยทีเดียวใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ขึ้นตาดันขึ้นไปตาฝ้ามัวต้ออีกต้อกระจกอีกต้อหินบ้างนะเสร็จก็ลงทีนึงก็ไปหาไตคราวนี้แหละครับฟอกไตต่ออีกโอ้ยเถื่อนน้องเอ๋ยญาติโกคนที่ไกลแค่น้ำตาลในเลือดอย่างเดียวที่ว่านี่นะครับแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็เป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองเรื่องของสาธารณสุขเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากจะเป็นก็ต้องบอกตั้งแต่ลูกหลานเหลนล้นนะงับอากาศไม่ใช่เป็นมาแล้วตั้งกว่าทัวร์จะสุกงามมันจะไม่หมดแล้วเนี่ยมันก็เผาผลาญกันไม่ไหวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกตั้งแต่แรกเกิดเด็กอย่าไปกินน้ำมันขวดเห็นไหมครับกินอย่างอื่นรู้ไหมมะม่วงสุกมันก็เป็นน้ำตาลแล้วจริงกล้วยมันก็ใช่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของคำว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลเหมือนกันเนี่ยน้ำตาลทรายน้ำตาลไอ้ฟอกขาวเนี่ยเคมีทั้งนั้นแหละก็กินน้ำอ้อยไปสิโถ่เอ้ยต้นอ้อยเนี่ยเอาปลูกที่หลังบ้านน่ะที่บ้านผมที่นี่นะหลังบ้านมีอ้อยตาแดงปลูกนั่นใช่ไหมครับวันนี้คือนักตัดขึ้นมาทบใส่แกงใส่เกลือได้หมดแหละนี่ของหวานตรงนี้ถ้าหากว่าจะใส่เข้าไปทำไมต้องไปใส่น้ำตาลที่ว่านั้นนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวทรายเขียวเท่านั้นมันผ่านกระบวนการเคมีมาทั้งหมดใช่นะก็กินพวกนี้แหละถ้าจะกินน้ำตาลใช่คิดว่ามันเกิดการเผาผลาญและมีเรี่ยวแรงไวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำตาลในเลือดน้อยเนี่ยครับมันจะงงฮะลูกขมือจะเวียนหัวจะงงคนไหนที่จะแก้ปัญหานะก็คือเอาทอฟฟี่หวานๆนะอม
อมมันจะได้ฟื้นฟูได้เร็วนะพวกกลุ่มน้ำตาลเยอะๆขาดน้ำตาลก็เป็นนู่นนี่นั่นนะครับผมทำไมมันถึงไม่เป็นอยากจะรู้นะอยากจะให้มันเป็นอยู่แต่ไม่ยอมเป็นใช่ไหมครับใช่นะกินกินเหมือนชาวโลกกินมากกว่าชาวโลกหรือมั้งเรื่องนี้หมูสามชั้นอีกอย่างนะมันเยอะๆไปกินดูนะไม่มีอ้วนเด็ดขาดนะครับจะไปกินหมูสามชั้นห้าชั้นนะใช่ไหมจะไปกินแมวอะไรทั้งนั้นใช่ไหมครับน้ำมันหมูมันย่อยสลายง่ายจะตายไปก็พูดๆแต่จะว่าอะไรเออห้ามกินนี่โอ้ยข้าวขาหมูมันนี่เยอะๆจะกินให้ดูพอพี่ไม่กินขาหมูกินขาแมวพวกสาธารณสุขก็อย่างนั้นนะครับสุดท้ายนะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะอายุสั้นกว่าใครๆจ้าอย่างนี้เป็นต้นใช่เนาะหรือใครว่าไงใช่ไหมก็ต้องหาวิธีกินเองไอ้ต้นอ้อยนี่ปลูกไปเถอะของสุกผลไม้สุกให้ความหวานนั่นแหละคือน้ำตาลโอเคไหมข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลทั้งนั้นเห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้เด้อสิบอกหายก็กินพวกนี้แล้วพี่ก็ใช่เนาะสรุปก็คือผมไม่ใช่หมอนะให้รู้ผมไม่ใช่นักวิชาการก็เอานี่นะทำวิจัยใครจ้างวิจัยรู้ป่ะได้งานวิจัยกันมาใครจ้างวิจัยก็วิจัยเอาการตลาดนั่นนะครับสุดท้ายแล้วอยู่ตรงนี้วนอยู่ตรงนี้นะครับผมวิจัยนู่นนี่นั่นเสร็จแล้ววิชาการเต็มนักวิชาการเนี่ยตายเร็วดูไว้สู้ชาวนาไม่ได้ครับชาวนาก็เจออะไรเคมีตามท้องไร่ท้องนาไปมีโรคภัยไข้เจ็บอีกนะฉีดพ่นเข้าไปก็เจอปอดอีกก็คือเคมีนี่เป็นตัวที่ร้ายกาจมากที่สุดทุกกระบวนท่านะครับเข้าไปสู่น้ำตาลน้ำตาลก็ขาวไงเข้าไปสู่น้ำมันพืชกับน้ำมันพืชก็ขาวนั่นไงเคมีนี่โอเคนะผมเนี่ยพูดจังเคมีเป็นพิษไปทั้งหมดไม่รู้ถ้าเป็นผมผมก็ใช้อะไรประกาศตูมตาอะไรสีอะไรของเขาเนี่ยพลิกแผ่นดินใช้เวลาอยู่5ปีกว่าที่พื้นดินจะกลับมาเนื่องจากต้องน้ำท่วมทุกปีวะเนี่ยโอ้ยมีมันเข้าไปแล้วมันตายโอ้จังเป็นโทษตลอดเข้าในร่างกายมันก็ทำการสลายได้ยากมากกระบวนการเคมีนั่นเองนักเคมีก็ไม่เคยที่จะมานั่งพูดก็น่าเห็นใจเขานักเคมีนักวิชาการด้านเคมีพูดแล้วมันก็ถูกอาชีพเขาใช่ไหมครับนี่แหละมันก็นะมันเป็นอาชีพอ่ะถ้าจะบอกว่ามันอันตรายมันก็ไม่ต้องเรียนกันนี่แหละรีบไม่ตรงนี้ก็คือประกอบอาชีพไม่ได้ใช่ไหมฮะเภสัชรู้ดีที่สุดเรื่องหยุดยาให้รู้ไว้เภสัชเขาเก่งเคมีนะให้รู้ไว้เภสัชกรเนี่ยครับจะเก่งเคมีนะบอกให้ทราบไว้นะครับใช่นะกลุ่มเนี้ยก็เขาทำยาขายก็บอกว่ายาไม่ดีได้งั้นมันก็ทรยศกับไอ้ชื่อใช่ไหมล่ะเราต่างหากที่ไม่ใช่นักเคมีไม่ใช่เภสัชกรแล้วก็กินแบบธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับยอดไม้ในรั้วเราเนี่ยนะปลูกเข้าไปใช่ครับผักหวานเนี่ยพูดถึงผักหวานเนี่ยไปอ๋อเสร็จเลยผมกินทุกเช้าทุกบ่ายนะครับทุกเย็นจริงๆนะเด็ดมาจากยอดมันใส่หนึ่งบ้านคุณจิตราเนี่ย
ินทุกเช้ากินทุกมื้อสบายสบายมันก็ยอดโตด้วยโอ้ผมน่ากินจริงอ่ะยังนึกถึงอยู่นี่โน้นๆโอเคไม่มีคำถามไต่มาเนาะ อ่ะมีคำถามสักหน่อยไหมว่ามาครับผมว่ามาครับผมวันนี้เหนื่อยยังไงโน้ตวันนี้ ไม่คึกคักโอ้โหดู นี่ได้เต็มโต๊ะกองเต็มโต๊ะเลยภาพมุมสูงภาพมุมสูงนะมีมุมสูงมีข้างหน้าก็จะดูภาพมุมไหนก็เชิญดาวทยาสายมีทุกแบบเอาบรรยากาศไหนก็ดูไปผมพยายามดูคำถามนะครับไม่เห็นมีเนาะมีคำถามมาโอเคไหมแลกเปลี่ยนครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมาต่อยอดกันพยายามหมุนเข้าหาธรรมชาติให้ได้นะครับอยู่กับธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับมาถึงวันนี้ธรรมชาติตั้งคำถามมนุษย์นะครับตั้งแต่วันหมูป่านะครับผมก็บอกว่าธรรมชาติเป็นตัวตั้งคำถามตั้งแต่เริ่มต้นซ้ำไปนะนั่นนะให้มนุษย์หาคำตอบใช่ไหมล่ะตั้งแต่รู้ข่าวคราววันที่23มิถุนาเนาะใช่23มิถุนาตั้งแต่รู้ข่าวหน้าวันนั้นนะครับนั่นนะครับวันนั้นผมพูดเรื่องของธรรมชาติตั้งคำถามนะครับให้มนุษย์หาคำตอบใช่นะเรื่องของน้ำนี่แหละหลวงฟังฝนนี่แหละที่พระพุทธทิ้งเอาไว้นั่นว่าแล้วเชื่อเพลิงนี่คือการเผาผลาญเนี่ยนี่ให้รู้บอกทราบเผาผลาญจะเป็นน้ำตาลจะเป็นไขมันก็ตามที่นี่เห็นไหมแต่จะมาทำเหมือนผมนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอมันคนละคนนะครับส่วนทางผมก็ ดูแลรักษาตัวได้ไอ้พวกนี้นะครับเอาตามลุงหงอกไม่ได้นะเพราะท่านไม่ใช่ลุงหงอกนะ อ้าวถ้าถามเปรียบเทียบผมก็แย่สิครับผมจะไม่ตอบปัญหาเรื่องของการเปรียบเทียบนะเพราะตอบแล้วมันก็กลายเป็นแตกแยกครับบุญของอิสลามกับคริสต์เหมือนพุทธหรือไม่บุญใช่ไหมถ้าหากตั้งคำถามตรงนี้มาปุ๊บพุทธคริสต์อิสลามถ้าตอบปุ๊บก็กลายเป็นแบ่งแยกเลยบางไม่ทราบเอาเรื่องมนุษย์มนุษย์เหมือนกันไหมล่ะมนุษย์คือธรรมชาติใช่ไหมสิเห็นไหมครับเอามนุษย์เหมือนกันนี่เป็นตัวหลักในการอธิบายเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาศาสนาเข้ามายุ่งใครจะยึดศาสนาไหนดำเนินชีวิตก็ยึดไปใช่นะถ้าให้ผมตอบก็กลายเป็นแบ่งแยกทันทีเลยงั้นตอบโดยไม่ต้องแบ่งแยกก็เล่าเรื่องมนุษย์นี่แหละครับไม่ต้องไปแบ่งแยกตรงไหนเลยนะครับชัดไหมครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีส่วนไหนเสียเลยง่ายเนาะเขาไม่ได้สร้างโบสถ์แต่เขาเจริญเอาเจริญเอาเจริญเอาอะไรมาเป็นตัววัดเจริญวัตถุใช่ไหมครับแม้ว่าความเจริญด้านวัตถุจะไม่มากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญใจทางด้านใจลดต่ำลงเลยจะเอาวัตถุหรือจะเอาใจเนี่ยนะครับถ้าเอาความเจริญด้านวัตถุก็ใช่สิครับเจริญเอาเจริญเอาใช่นะครับแต่ผมบอกว่าวัตถุตอนนี้มันจบแล้วนะวิทยาศาสตร์สาขาทุกสาขานะครับถึงขั้นอันตรายเป็นอาวุธกันไปหมดแล้วนะ
ต่อไปจะเป็นอาวุธควอนตัมนะครับก็คือคลื่นนี่แหละอาวุธควอนตัมคือคลื่นนี่แหละบอกให้ทราบไว้นะครับอาวุธที่มันแตกตูมตามเปรี้ยงป้างคืออาวุธนิวเคลียร์โอเคไหมครับอาวุธคลื่นไม่มีเสียงเลยนะครับอาวุธคลื่นนี่แหละครับให้รู้สมั่งพี่ก็อาวุธควอนตัมนี้ไม่พ้นคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำนี่แหละครับจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นมีทางเลือกทางเดียวหรือเปล่าแปลว่าคำถามเปิดนะครับว่าเรามาพัฒนาให้ตัวเราเองมีพละกำลังนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันอาวุธเหล่านั้นที่มันจะมาทำลายเราโดยอ้อมเนี่ย คลื่นเนี่ยมันมองไม่เห็นตัวครับ นะครับมันจะมีผลทางด้านปวดหัวปวดเฮียที่เรียกว่าไมเกรนใช่ทั้งนั้นนะครับออฟฟิศซินโดรมนี่คือพวกคลื่นบอกให้ทราบไว้นะปวดนะครับนั่นละคือใช่แล้ว คลื่นหน้าจอเนี่ยพวกคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ที่หน้าจอเนี่ยตาก็เจอคลื่นแสงมั่งหน้าจอเนี่ยนะครับคลื่นแสงพุ่งตกมาผมเรียกว่ายุคสมัยนั้นผมจะเรียกว่ายุคสมัยนั้นแปลว่าพวกมา20กว่าปีแล้วนะความว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาผ่านจอผมเรียกยุคสมัยผมเรียกว่าโรคที่เกิดจากอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนนะครับเกิดจากอิเล็กตรอนนั่นนะยุคสมัยนั้นพูดคำนั้นนะครับแต่ยุคสมัยนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับจำหน่อยยุคสมัยนี้นะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นอยู่ในตัวเราก็เต็มอยู่นอกตัวเราก็เยอะมากเพราะฉะนั้นต้องพยายามบูตน้ำอากาศนะครับก้นกลืนก่อนกลั้นหรือกลั้นแล้วค่อยกลืนก็แล้วแต่อะไรก่อนอะไรหลังก็เชิญตามอัธยาศัยนะกันนานๆให้อากาศมันเผาไหม้มันเบิร์นมันลุกไหม้มันจะสร้างอุณหภูมิก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับพอสร้างภูมิต้านทานปุ๊บมันจะส่งพลังงานตัวนี้จะส่งไปยังกลุ่มที่เขาเรียกว่าเอนไซม์กลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเข้าใจไหมกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าอะไร DNA ก็ว่าได้เซลล์อันนี้ก็เซลล์ก็จะแข็งแรงเพราะไอ้เซลล์เนี่ยนะกลุ่มเลือดครับก็จะไปพวก DNA พวก RNA นะครับกลุ่มเลือดจะไปทางด้านนั้นนะครับการศึกษาทางเลือดเขาเก่งมากนะครับต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะครับเก่งมากๆเด้อเพราะฉะนั้นโรคหลายโรคหรือแทบจะทุกโรคทุกวันนี้ก็จะดูจากเลือดนะครับก็จะวินิจฉัยผ่านเลือดนะครับถ้าเลือดไม่ดีเลือดมีน้ำตาลเนี่ยนะครับเลือดมีไขมันเนี่ยนะครับเสร็จมะรากกากไปหมดทั่วเซลล์ก็จะอ่อนแอไปหมดนะครับร่างกายป่วยเพราะปัสสาวะอักเสบใช่ไหมทุกวันนี้นะครับทางการแพทย์ใช่ไหมเขาจะรู้สึกจะเตือนหรือห้ามจะได้ซ้ำไปว่าไอ้ยากินเพื่อกันหรือแก้อักเสบนะฮะอันตรายนะครับอันตรายนะโอ้โหใช้กันมากี่ปีอย่างน้อย30 ปีนะครับพวกอักเสบเนี่ยแล้วจะมาบอกอันตรายเมื่อไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่เดือนมานี่เองเห็นไหมครับ30 ปีมันอยู่ในร่างกายสักเท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับพวกยาที่เขาเรียกว่าปฏิชีวนะนั่นนะนั่นกันอักเสบเห็นไหมพวกอักเสบเดินชนโต้หน่อยก็บอกกินยากันแก้อักเสบโอ้ยพอผมนี่ไม่เลยนะครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นเองมันหายเองเดินชนเองมันเจ็บเองว่าไปโน่นอะไรทำนองนั้นนะครับก็มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับใช้การงับอากาศปรับร่างกายได้หรือเปล่ามีอย่างเดียวเวลานี้อากาศนี่นะครับให้ความสำคัญขึ้นมาเป็นลำดับซะอากาศ
ยุคสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะเขาจะเร่งนะฮะสามอหนึ่งอาหารเขาต้องบอกต้องควบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินอาหารห้าหมู่จับยัดห้าหมู่ใส่เข้าไปที่คำพูดเนี่ยมาตั้งแต่นู้นยุคสมัยใครเนาะยุครุ่นอาผมนู่นน่ะเดี๋ยวนะนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วโอเคเลยทฤษฎีสี่อหนึ่งอาหารสองออกกำลังกายสามอากาศสี่อารมณ์สี่อสี่อวันนี้เขาจะชอบเอาพวกนี้เข้ามาใช้กันอาหารก็ต้องห้าหมู่นะอากาศก็ต้องอากาศสะอาดหาที่ไหนว่าอากาศสะอาดอากาศบริสุทธิ์หาที่ไหนได้ในแผ่นดินโลกอยู่ในเมืองจบข่าวเลยครับหาไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่ในป่าพอไหวอากาศใช่นะออกกำลังกายเอ้าจ็อกกิ้งจ็อกเกอร์ใส่เข้าไปกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาเข้าไปหัวใจวายการสนามหญ้าก็มีเหมือนกันเอาเข้าไปหลังๆไม่ได้เขาจะมีฟิตเนสใช่เลยโอ้ยไม่เคยไปใช้แล้วครับผมจริงนะฮะมีอะไรเชื่อมนิดนึงเลี้ยวไปธุระหน่อยธุระด่วนครับเดี๋ยวเอาละครับก็มาแยกกันถามกันมามากถามกันเยอะผมอยากให้คนป่วยทางกายเข้าดูไลฟ์สดเฟซลุงอ๋อลงสี่ไลน์ครับโอเคนะจับแยกนะจับแยกนะครับเออครั้งแรกนี่ผมก็ฮาเนี่ยลุงหนอกไปธุระนะครับเอาว่าโรคเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโรคแต่ก็ว่าการถามว่าเวลาเราเป็นตัวไหนครับคำไหนสองคำเนี้ยธรรมชาติมนุษย์ไม่เคยบอกธรรมชาติมนุษย์ไม่เคยบอกนะว่าเราเป็นโรคมีแต่เป็นอาการก็คือความรู้สึกเนี่ยแหละครับความรู้สึกจากใครอ่ะก็จากตัวเราสิครับ มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะฮะมันเป็นอย่างนี้มาไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับมันเป็นแบบนี้มาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกชั่วนาตาปีก็คือมีแต่ความรู้สึกของเราเท่านั้นที่จะบอกความเป็นตัวเราได้นะครับตัวเราและความรู้สึกของเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นโรคนะครับโอเคไหมเนี่ยไม่รู้จะอธิบายพยายามหาการอธิบายที่ตีลังกาอธิบายหรือยืนตรงๆอธิบายหันหน้าหันหลังอธิบายมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากความรู้สึกที่เป็นอาการได้อาการถอดความตามความหมายภาษาก็คือรูปภาษาไอ้ความรู้สึกก็คือรสชาติภาษาเนี่ยฮะความรู้สึกเนี่ยรสชาติของมันคือนามเกินกว่านี้ไม่มีนะฮะก็คือคำว่าเกินกว่าอาการโอเคนะครับนี่พูดช้ามากเลยอันต่อมาความรู้สึกของเราก็จะมีอยู่แค่2บริบทที่จำแนกตัวเราออกจากกันคือจุดตัดของความรู้สึกมาตัวนี้นะฮะความรู้สึกเป็นตัวกลางจุดตัดของความรู้สึกก็คือความเป็นธรรมชาติ2ด้านก็คือปกติกับไม่ปกติเนี่ย
ตัวเราคือความรู้สึกเราคือใครเราคือความรู้สึกเกินกว่านี้ก็ไม่ใช่ลุงหอกสุภาพอนาคตนะครับและหรือเกินกว่านี้ก็ดาว่าผู้ฟังหรือท่านที่ไม่เคยรู้จักกันจะหาตัวตนหรือหาความเป็นตัวเองในเรื่องของสุขภาพยากแล้วครับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเราเท่ากับความรู้สึกถามว่าเวลาวัดความรู้สึกที่ปกติมันวัดมาจากใครก็วัดจากตัวเราวัดความรู้สึกที่ไม่ปกติวัดจากใครก็วัดจากตัวเราแล้วเราไม่ใช่ความรู้สึกตรงไหนเห็นไหมครับเมื่อความรู้สึกของเรา5วัน10วันผ่านไปใช้ชีวิตมาตามปกติไม่มีอะไรมากระแทกแล้วหรือตัวเราไม่ได้ไปกระแทกอะไรมันเกิดความไม่ปกติก็ว่าเกิดอันติดขัดอันติดขัดของร่างกายครับเคลื่อนที่ช้าครับนู่นนี่นั่นเนาะคำว่าไม่ปกติก็แปลว่าอยู่ในกรอบนี้เนาะครับว่าไปเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียสั่นวูบอ่อนแรงไว้แล้วมันผิดปกตินะลุงจะไม่รู้เชียวเหรอตัวเองเนี่ยแต่มันก็มีนะลุงคนไม่รู้ตัวเองอ่ะครับที่ว่าผิดปกติคนที่ผิดปกติแล้วไม่รู้ตัวเองว่าผิดปกติก็คือคนที่คุ้นชินอยู่กับความไม่ปกติครับลุงซึ่งระบบความรู้สึกของตัวเทียบเคียงที่จะมาเกิดความต่างศักย์ของความต่างทางความรู้สึกไม่เกิดนอกจากว่าจะไปแชร์กับคนที่เขามีความเป็นปกติหรือมีความรู้สึกถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะคนที่บอกตัวเองว่าปกติที่อยู่บนพื้นฐานความไม่ปกติจากความเคยชินคุ้นชินไปเจอกับคนที่ไม่ปกติเหมือนกันคุ้นชินเคยชินมาเหมือนกันไปแชร์กันมันก็ไม่เกิดความต่างนะฮะมันก็เทกันไปเทกันมาบ้างบางทีบางคนเวลาเราคุยถูกคอต้องตาต้องใจนั่นแหละครับถ่ายเทนั่นแหละฮะถูกชะตานั่นน่ะกับเหม็นชะตานั่นน่ะเหม็นหน้านั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละฮะเห็นไอ้นี่แล้วเหม็นจังเลยนั่นแหละครับคือถ่ายเทถ่ายเทความรู้สึกถ่ายเทพลังงานโอเคนะฮะมันก็บวกไปลบลบไปบวกบวกไปบวกลบไปลบอยู่แค่นี้ทีนี้ใครล่ะที่มีความรู้สึกที่มันไร้ความรู้สึกลุงนั่นต้องแชร์กับคนที่อยู่บนพื้นฐานของจุดตรงกลางตรงกลางคือคนที่ไร้ความรู้สึกแต่รู้สึกได้ทั้งหมดอ้าวใช่ใช่ภาษาใหม่เลยเห็นไหมครับก็ไปแชร์กับคนนั้นคนนั้นเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษไม่ต้องใครหรอกก็พลังงานบริสุทธิ์นี่ไงฮะนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ความรู้สึกที่เป็นรสชาติของพลังงานบริสุทธิ์ก็คือไม่มีสีเดี๋ยวนะไม่มีสีไม่มีแสงเดี๋ยวนะใช่ไม่มีเสียงเกินเสียงเหนือเสียงนะฮะเกินรสชาติเกินการสัมผัสใดๆเนี่ยนั่นก็คือระบบประสาทมันเกินกว่าระบบประสาทแต่สัมผัสได้ด้วยระบบประสาทนี่ว่าเข้าไปสอนเข้าไปไหมครับเมื่อมีความรู้สึกที่มันไม่ปกติมันอยู่ที่วันนั้นน่ะวันนั้นของท่านน่ะวันที่มันเกิดความไม่ปกติท่านใช้ชีวิตอย่างไรจากนี้ไปหมายความว่าท่านเอา24ชั่วโมงหารนั่นน่ะว่าจะจัดการอย่างไรกับชุดของความไม่ปกติแน่นอนติดธุระติดส่งลูกติดส่งแชร์ติดทำธุระเต็มไปหมดแหละมันก็ไม่สามารถที่จะคลายปมของความไม่ปกติได้ความไม่ปกตินี้จึงสะสมครับคุณลุงเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้ามากเข้าล็อกครับปวดเจ็บครับนี่เห็นไหมฮะกว่ามันจะมาเจ็บกว่ามันจะปวดไม่ใช่ว่าไม่สะสมนะฮะ จุดนี้แหละครับจุดนี้คือจุดที่เมื่อเกิดความไม่ปกติให้งับอากาศครับสวนเข้าไปตัวรับอากาศจะเป็นทั้งแรงดูดและแรงผลักในที่เดียวกันในที่เดียวกันตัวรับอากาศจะเป็นตัวทั้งป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้ภายนอกเข้ามาวุ่นวายและยังช่วยให้ภายในของตัวของมันเองเนี่ยเกิดความเสถียรภาพ
ขับเคลื่อนขับเคลื่อนได้ดีครับเพราะฉะนั้นนี่คือชุดข้อมูลของธรรมชาติในการเยียวยาเสริมสร้างรักษาทั้งในยามหลับและยามตื่นนี่เป็นไงสุดยอดไหมครับแต่ในวันนั้นในรัศมีทำการของตัวท่านคือตัวท่านเองไม่รู้เรื่องธรรมชาติเพื่อนท่านก็ไม่รู้เจ้านายท่านก็ไม่รู้ลูกน้องท่านก็ไม่รู้ในระนาบเดียวกันทั้งครอบครัวนอกครอบครัวไม่มีใครรู้เรื่องธรรมชาติเลยทั้งที่อยู่ในธรรมชาติครับจบกับธรรมชาติครับจบเลยครับก็เลยเดินไปหาเขาที่มีโรคสังเกตเลยฮะเราไม่มีโรคแต่พอเราเดินไปหาเขาเนี่ยที่เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาใส่โรคทันทีก็แค่นี้พอใส่โรคเสร็จก็ใส่เคมีต่อฝังชิปเลยครับตัวเคมีฝังในเซลล์ตัวโรคฝังในสมองชื่อโรคชื่อโรคฝังในสมองเลยครับลุงพอฝังในสมองแล้วก็แกะยากอีกเมื่อกี้นี่ใครถามมานู่นน่ะโรคเบาหวานความดันไขมันเกามะเร็งมาเมียมาแมมาเสงนู่นนี่นั่นกว่าจะแก้นะลุงอาการเค้าเรียกกลุ่มของความไม่ปกติที่แก้ง่ายสุดคือกลุ่มของอาการลุงโอ้โหง่ายมากเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มของคนโรคที่เป็นโรคคือวิทยาศาสตร์แก้ยากแล้วครับทั้งที่เช่นมาหาลุงออกเขาเรียกได้ความฟูลออปชันได้อะไรไปหมดแล้วนะฮะก็ยังย้อนกลับไปกินเคมีและไปเป็นโรคต่อแน่นอนก็ต้องเข้าใจว่าโหความเข้าใจตรงจุดนี้ที่จะไปปลดล็อกพันธนาการทางสมองเนี่ยมันยากนะประเด็นต่อมาลุงออกสุขภาพอนาคตลุงออกสุขภาพอนาคตนำเสนอเนี่ยนะฮะโดยภาษาคือการแพทย์แผนปัจจุบันเห็นผลในเดี๋ยวนะฮะการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันก็คือการที่แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่มันผิดปกติเนี่ยแหละแชร์กับคนที่มันผิดปกตินะฮะมาแชร์กับลุงงอกมันจะเห็นผลเท่ากับปัจจุบันครับกินเคมีไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงรอหนุนรอเมียออกอาการหมดถามว่าเคมีมันไปปฏิกิริยาของอาการตั้งแต่เอาเข้าปากปุ๊บวินาทีแรกมันกดแล้วครับมันจะกดให้เพิ่มหรือมันจะกดให้ลดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ทำลายกดขี่ก็คือกดขี่ทางใจครับเนี่ยชื่อโรคเนี่ยไปละใจไปก่อนคุณชิดชนกเมื่อวานนี้ไงฮะคุณนุกสุธิดาอะไรกันน่ะคุณเป็นเอดอะเมื่อตอนกี่ขวบอะแล้วเด็กเขาจะคิดยังไงอะรู้สึกยังไงถ้าเกิดคนฟังอยู่ตอนนี้คิดยังไงกับการที่คุณโดนตราหน้าคุณเป็นเอดอะคุณจะคิดยังไงเลิกสักทีครับส่งกำลังใจให้กำลังใจหรือธุระไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะเราจะหาทางออกยังไงอ่ะเห็นไหมครับแล้วใครจะรับผิดรับชอบหลังจากที่บอกไปแล้วแล้ววันหนึ่ง20ปีผ่านมาบอกว่าเฮ้ยตรวจผิดว่ะเห็นไหมครับมันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราไงเราเลยอยู่เฉยกันนะครับมันกดขี่ข่มเหงทางใจเสร็จยังไม่พอมันกดขี่ข่มเหงทางกายก็คือเคมีเห็นไหมครับในเมื่อกายกับใจไม่สัมพันธ์กันไปด้วยกันไม่ได้แล้วปีไหนมันจะเจอเรื่องจิตครับจิตก็จะอาสาจิตอยู่อย่างนั้นจบขอบคุณครับขอบเพราะเมื่อกี้มาอ่านตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ปัสสาวะเนี่ยครับใครไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยขึ้นเลยผมหายไปนาทีครึ่งนั่นแหละนะเห็นไหมทันทีเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นที่สุดของที่สุดเนี่ยนี่อ่านของคุณสุทธิพงศ์เมื่อกี้เนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบคำว่าปัสสาวะอักเสบเท่านั้นเท่ามันขึ้นเลยนี่ต้องขอเวลานอนทีกว่าก็คือตรงนี้เองครับโอเคก็ไม่ว่าอะไรกันเอาละคงจะบอกว่าไงดีครับ
ผมน่ะเป็นห่วงเป็นห่วงหลายคนหลายท่านเพราะจะมาเพียงพร้อมเรื่องสุขภาพหามาทั้งชีวิตสุดท้ายก็มาสูญเสียพวกนี้นะครับนะหรือแม้แต่ร่างกายอ่อนแอออกกำลังกายก็ไม่อยู่หรอกครับออกไปเที่ยวกำลังกายผมเนี่ยคนพูดว่าออกกำลังกายเนี่ยมันสูญเสียพลังงานเอาไม่เชื่อเราสิวิ่ง100 เมตรสิครับหอบแห้งๆเลยล่ะครับวิ่งไปกลับ100 เมตรทำเวลาซะหน่อยหอบแห้งๆเลยล่ะครับผมว่านะอะไรก็สู้การหายใจไม่ได้ครับรำมวยจีนเนี่ยใช้ได้ครับนี่ออกท่าออกทางเงี้ยดีกว่าครับดีกว่าเยอะดีกว่ามากๆเลยนะรำมวยไทยมวยจีนมวยอินเดียมวยฝรั่งใส่เข้าไปครับไม่ต้องไป หักโหมอะไรกันนักกันหนาเสร็จแล้วต่อมาคืออะไรนอนมันเมื่อยล้าเนี่ยร่างกายพอเมื่อยล้าก็ทิ้งตัวเลยจึ๊กเลยเท่าไหร่เท่านั้นตื่นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนี่ยฮะตอนที่เรานอนเนี่ยครับพลังงานมันจะเข้ามาเองด้วย คุมการงับอากาศให้ได้นั่นแหละคือจะได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ในกับฝุ่นควันอะไรต่างๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าใจไหมครับพอเวลาเข้าบ้านเข้าช่องอาบน้ำท่าเรียบร้อยก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยคืองับอากาศหลับเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วมันจะได้พลังงานตัวนี้ขึ้นมาตลอดทั้งคืนนอนเนี่ยแล้วพลังงานที่ว่ามันจะทำงานโดยอัตโนมัติพลังงานตรงนี้เดี๋ยวถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับใช่เลยนะครับใช่เลยนะครับใช่เลยแหละครับนะทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าคนที่มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยนอนหลับยากนะก็น่าเห็นใจแหละมันนอนหลับยากขออภัยครับไอ้ทางยาก็กินยาบังคับให้หลับใช่กินจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเลยนะครับเอาสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นทีนี้ปวดตู้นี้นั่นสารพัดก็มันล็อกมันไปไม่รอดคล้ายๆกับว่ามักง่ายกินยาบังคับให้หลับก็ยิ่งหลับโดยที่ไม่มีสติทีนี้เห็นไหมครับใช่นะหลับโดยไม่มีสติยิ่งหนักข้อนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นให้หลับอย่างธรรมดาและธรรมชาติเข้าไว้นะครับถามว่าทำไงทีนี้ก็เดินมันสะสมมาเยอะใช่นะเพราะฉะนั้นการงับอากาศตรงนี้ฮะจะเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะทางฝ่ายผมบอกว่าดีที่สุดแล้วครับใช่นะเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้เกิดการเผาผลาญของเก่าๆที่มันมีเต็มอยู่ในร่างกายไอ้ความสกปรกความก็เถอะหรือว่าความไม่บริสุทธิ์นะขอให้เกิดร่างกายแล้วติดขัดอึดอัดมึนเบลองงชาใดๆเหล่านั้นเป็นต้นนั่นนะทำตรงนี้ให้เป็นกิจลักษณะซะเอาตื่นเช้ามางับปืดปืดปืด2-3 ปืดก็พอแล้วกลางวันนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องทำใช่ไหมล่ะแล้วก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยต้องทำก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยต้องทำนะทำไปเถอะครับแล้วจะหลับไปทีนี้พอเราหลับไปเรียบร้อยแล้วนะไอ้พลังงานที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราหลับตรงนั้นแหละครับ พลังงานที่ว่ามันไปตามกระแสเลือดครับงับอากาศก็คือต้องปอดเอามาปอดมันเกิดพอกลางวันมันฝุ่นมันเยอะใช่ไหมเหมือนมุ้งลวดหายไปเพราะฉะนั้นจึงมีขนจมูกกันเอาไว้ในเบื้องต้นให้มันหยาบแล้วพอเวลามันเผาไม่หมดมันก็มีเศษมันก็ไปทิ่มแทงและเยื่อปวดปอดนั่นนะครับมันมีเศษทำให้ปอดทะลุทะลวงมั่งเห็นไหมปอดไม่ดีอีกอ่ะมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่
โรคปอดโรคปอดวัณโรควัณโรคอย่างเงี้ยก็มีโรคปอดก็มีทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยนาทีนี้ต้องคิดถึงการป้องกันแล้วครับส่วนคนที่มันสะสมที่มันสะสมมาเยอะๆเนี่ยต้องเร่งครับเร่งระบายอากาศเข้าไว้ให้ของเก่ามันถูกเผาผลาญถูกเผาไหม้พอถึงจุดหนึ่งมันจะอยู่ตัวนะฮะแล้วก็ทำเป็นประจำให้นึกซะว่ายาประจำจริงๆอากาศมันสูดหายใจตลอดใช่ไหมมันทุกนาทีอยู่แล้วสูดเข้าไปปุ๊บออกเลยสูดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกคิดเป็น 100% มันใช้จริงๆไม่เกิน 5% ทุกวันเนี่ยนะใช้พลังงานจากอากาศไม่ถึง 5% อ่ะหรือ 10% อ่ะเอา10ก็10อ่ะก็ทำงานได้ตลอดมันก็หมดตกตอนเย็นมาก็โอ้โหล้าเลยอ่อนล้าเลยเห็นไหมครับมาถึงแต่หัวถึงหมอนก็หลับเพราะฉะนั้นตอนหัวถึงหมอนงับอากาศเข้าไปใส่เข้าไปเถอะครับเยอะๆให้มันหลับเข้าไปพอเวลามันหลับไปตรงนั้นปุ๊บปอดนะปอดกับหัวใจจะทำงานโดยอัตโนมัติใช่ไหมมันจะรักกันมันสามัคคีกันแต่สองสิ่งนี้สามัคคีกันเมื่อใดปุ๊บร่างกายแข็งแรงทุกรายปอดกับหัวใจนะจำนิดนึงครับจำไม่หน่อยครับเพราะว่าถ้าปอดดีพลังงานของการเผาไหม้เผาไหม้เผาผลาญสันดาปเนี่ยมันก็จะมีความอุณหภูมิมีความร้อนส่งเข้าไปในเลือดก็ไปหาเซลล์ทั้งหมดนะไปทั้งหมดจะเป็นเซลล์ของตับไตไส้พุงม้ามหัวใจนะมาหาหัวใจด้วยนะ นะกล้ามเนื้อทั้งหมดมันจะไปเองโดยอัตโนมัติขณะที่เราหลับเห็นไหมครับตื่นมามันก็สดชื่นทีเนี้ยเห็นไหมตื่นมาคนเหนื่อยตื่นไม่อยากจะลุกจากที่นอนนะลองทำดูครับตื่นเช้ามาจะสดชื่นจะลุกง่ายเห็นไหมครับเอาไปใช้ครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับตอนนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าอากาศนี่เป็นของฟรีอยู่แล้วแหละ ใช้ให้เป็นกลั้นหายใจนี่ฮะเป็นสิ่งที่สุดยอดและสุดยอดนะครับโอเคนะส่วนคนที่มีน้ำตาลมากมันจะเผาผลาญมันไปเองใครมันมากมันจะเผาผลาญมันไปเองด้วยนะครับจะไปพึ่งมันเลยอยู่ยาอยู่ไปพึ่งเลยถ้าพึ่งมาก็สุดท้ายก็ไม่หมดนั่นผมไม่เห็นการเคมีนะเวลาสุดแต่ตัวนั้นหนึ่งแก่นะไปมันก็เป็นการแต่ต้องว่าเป็นหลักมันจะขอเนี่ยโอเคบอกการไปจะไปน้อยลงก็หวังว่าคงจะดำเนินการยึดหลักของธรรมชาติเอาไว้เคมีเนี่ยเอานะถ้าจะใช้นะอุบัติเหตุ อุบัติเหตุยังนั้นได้นะเกิดอุบัติเหตุใช้เคมีช่วยซะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้เป็นไหวเจ็บจำใช้ประจำแล้วก็แย่ทุกรายรับรองนะครับทุกรายเลยทั้งไปนะฝากก็อยากจะให้เข้าใจไม่มีเพิ่มเติมแล้ว
พี่ก็คิดแล้วคิดเองโตแล้วคิดเองครับต้องหาทางทำประกอบอาชีพให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้นะครับเมื่อพึ่งตัวเองได้เรียบร้อยแล้วจะให้คนอื่นพึ่งด้วยก็คนในครอบครัวนั่นครับใช่นะให้มันอยู่ให้ได้ให้มันเนาะ ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอกันแล้วกันการประกอบสมาชิกชอบส่วนถ้าหากว่าจะมีการขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินธนาคารบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรบทุรบหมุนทุกก้าวจะเดินให้ได้รับทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้รับความปลอดภัยให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้เนาะสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big บ่าไปโน่น